ก่อไฟขุ่นข้าวเหนียวให้แม่นะคะเพราะว่าถ้าข้าวมันเย็นหรือว่ามันแข็งแล้วแม่จะกลืนลำบากเพราะแม่ไม่ค่อยชอบทานข้าวสวยก็เลยต้องขุ่นข้าวเหนียวให้นี่คือฟืนนะคะเป็นฟืนที่มีโอ๊ยตกหลุมมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะท่านมาปฏิบัติธรรมที่วัด7วันนะคะก่อนที่คุณแม่ท่านนี้ท่านจะกลับบ้านไปนะคะท่านได้หาฟืนมาไว้ให้แม่ชีนะคะกองเต็มเลยนะคะขอบคุณคุณแม่สาวมากมากนะคะที่ที่เป็นห่วงแม่ชีนะคะท่านมาอยู่ก็แบ่งเบาภาระได้เยอะเหมือนกันทุกคนนะคะที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดใครมาก็ช่วยแม่ชีเยอะมากทุกคนขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ได้ช่วยเหลือแม่ชีทุกคนเลยไม่ใช่แค่แม่สาวนะคะทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะฟืนหาฟืนไว้ให้เยอะเลยของเราวันนี้นะคะก็คือจะทานง่ายๆนะคะมื้อกลางวันก็จะปิ้งปลาบูให้แม่ชีใหญ่นะคะส่วนของแม่ชีจะเป็นกบนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะทานด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรแม่กับลูกทานด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าแม่จะชอบปลาบูมากกว่าแม่ชีก็ชอบปลาบูนะแต่พอดีว่ามันมีกบอยู่ก็เลยกบ1ตัวปลา1ตัวกบย่างก็อร่อยนะคะบรรยากาศร่มรื่นดีมากต้นไม้หน้าฝนกำลังเขียวเลยใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็อีกแบบนะคะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็อีกแบบท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ทานกบบ้างหรือเปล่าคะแล้วก็มีใครที่ชอบกบบ้างหรือเปล่าคะก็เนื้อปลาบู